เอาละครับต่อไปข้อ14ครับข้อ14นะครับโจพูดถึง1บวกแทนกำลัง 2x คูณกับ1ลบไซน์กำลัง 2x วิธีถามครับขั้นที่1ครับ1บวกแทนกำลัง 2x ก็เปลี่ยนมันครับเป็น1บวกไซน์กำลัง 2x ส่วนด้วยคอสกำลัง 2x นั่นเองคูณกับ1ลบไซน์กำลัง 2x สังเกตว่าข้างล่างมีคอสกำลัง 2x ตรงนี้ดังนั้นเราก็น่าจะต้องคูณด้วยคอสกำลัง 2x เหมือนกันครับโอเคนะครับ1ลบไซน์กำลัง2ก็คือคอสกำลัง 2x ทีนี้จะสังเกตว่า1มันบวกกับก้อนนี้ไม่ได้เราก็ทำให้ส่วนมันเท่ากันครับโดยเอาคอสกำลัง 2x คูณเข้าทั้งเศษและส่วนครับบวกกับไซน์กำลัง 2xส่วนด้วยคอสกำลัง 2x คูณกับคอสกำลัง 2x ส่วนเท่ากันแล้วสามารถยุบรวมส่วนได้ครับกลายเป็นคอสกำลัง 2x บวกไซน์กำลัง 2x ส่วนด้วยคอสยกกำลัง 2x คูณกับคอสกำลัง 2x แล้วเราก็จะพบว่าคอสตัดคอสครับคอสกำลัง 2x บวกไซน์กำลัง 2x ได้1ครับข้อนี้ง่ายมากครับตอบ1ครับตอบข้อขอไข่